สวัสดีชาวอาคาชาแนลนะครับคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างที่2จากหนังเรื่อง The Marvel ซึ่งหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายในบ้านเราในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ต่อจากซีรีส์ Secret Invasion ครับจากตัวอย่างที่2ที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับเหมือนเราจะเห็นยานของกัปตัน Marvel บินผ่านดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มีวงแหวนคล้ายๆกับดาวเสาร์ยานลำนี้ชื่อว่า Hoopty ครับอักขระอ้างมาจากของเล่นของ Lego นะครับที่เป็นของเล่นในเซตของหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าฉากต่อมาเนี่ยเหมือนเราจะเห็นนิกฟิวรี่กับแคโรลเดนเวอร์มีการติดต่อหากันครับซึ่งเราก็จะเห็นภรรยาของแคโรลเดนเวอร์เนี่ยมีสายเข้าจากนิกฟิวรี่ซึ่งดูเหมือนว่าในขณะนั้นเนี่ยแคโรลเดนเวอร์กำลังจะทำอาหารทานโดยเราจะเห็นเครื่องครัวเตาทำอาหารภาชนะใส่อาหารรวมถึงด้านหลังของเธอทางฝั่งซ้ายมือครับก็เหมือนกับเธอกำลังจะปลูกพืชอาจจะเป็นสวนผักของเธอเล็กๆบนยานลำนี้ด้วยก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้ครับเราจะเห็นน้องกูสเหมือนกำลังกดปุ่มทำเครื่องดื่มให้กับแคโรลก็เป็นได้ฉากต่อมาเนี่ยภาพนั้นเนี่ยได้ตัดไปให้เราได้เห็นเหมือนเป็นภาพข่าวที่มีการแปะไว้ที่ผนังนะครับซึ่งก็เป็นรูปของมาเวลแรมโบเพื่อนรักของกัปตันมาเวลแล้วก็โมนิก้าแรมโบครับผู้หมวดจอมยุ่งลูกของมาเรียซึ่งถ้าใครจำได้ในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ที่ Earth 838มาเวลแรมโบเธอก็เป็นกัปตันมาเวลในจักรวาล นั้นนะครับแน่นอนว่าสกู๊ปข่าวนี้เป็นเรื่องราวจากข่าวของหนังสือพิมพ์แมกโนเลียรายสัปดาห์ครับซึ่งก็เป็นหนังสือพิมพ์จากหลุยเซียน่านะครับโดยมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับโมนิก้าแรมโบในฐานะนักบินอวกาศซึ่งในข่าวก็บอกว่าโมนิก้าเนี่ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไรส์นะครับแล้วเธอเนี่ยจบปริญญาทางด้านจิตวิทยาด้านฟิสิกส์และก็ดาราศาสตร์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวประวัติส่วนตัวที่อาจจะทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องราวของเธอมากขึ้นจากสกู๊ปข่าวนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าโมนิก้าแรมโบเนี่ยปรากฏล่าสุดจากซีรีส์วันด้าวิชั่นเธอได้ผ่านเข้าออกเฮกซ์ที่เป็นม่านพลังงานที่วันด้าได้สร้างขึ้นซึ่งมีคลื่นความถี่คล้ายกับคลื่น CMBR หรือที่เราเรียกว่าคลื่น Cosmic Microwave Background Radiation นั่นเองนะครับคือเข้าใจนะว่าหลายปีมานี้โลกวุ่นวายแต่เขาตายไปแล้วอุปกรณ์ฉันตรวจพบ CMBR ในระดับที่สูงสุดๆเป็นรังสีเก่าแก่ที่อายุเท่าบิ๊กแบงฉันเลยให้ลิ้วล้อคุณไปหาที่วิกเก่าเก๋ๆมาแล้วพอเชื่อมต่อกันเข้าไปก็แต่นๆภาพพร้อมเสียงคุณจะบอกว่าจักรวาลสร้างซิทคอมให้อเวนเจอร์2คนแสดงเหรอเมื่อเธอผ่านเข้าออกเฮกซ์ได้เนี่ยทำให้ร่างกายของเธอสามารถได้รับพลังบางอย่างจนทำให้เธอนั้นเนี่ยมีความสามารถในการทำให้ร่างกายของเธอทะลุปลุกปล่งของแสงได้แล้วจากหนังเรื่องนี้โมนิก้าแรมโบมีฉายาฮีโร่ว่าโฟตอนซึ่งโฟตอนนั้นคือฉายานามนักบินของมาเรียแรมโบจากหนังเรื่องกัปตันมาเวลภาคแรกนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยแคโรลเดนเวอร์เองในตอนที่เธอเป็นนักบินเธอก็มีฉายานามว่า Avengers ครับซึ่งนิกฟิวรี่ได้นำเอาชื่อนี้แหละครับมาตั้งเป็นชื่อทีม Avengers ในเวลาต่อมาจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นร่างของแคโรลเดนเวอร์ลอยเคว้งอยู่นอกอวกาศพร้อมกับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นหางของแมวนั่นก็คือหางของเจ้ากูสนั่นเองอย่าลืมว่าเจ้ากูสไม่ใช่แมวธรรมดาครับกูสคือเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์เฟอร์เคนนะครับซึ่งต้องมาดูกันต่อไปในหนังแล้วล่ะครับว่าเหตุใดทำไมร่างของแคโรลเดนเวอร์ต้องออกมาอยู่นอกยานอวกาศพร้อมกับเจ้ากูสแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะได้เห็นโลโก้ของ Marvel Studio นะครับซึ่งตัว S ตัวสุดท้ายของคำว่า Marvel Studio นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของ Miss Marvel พร้อมทั้งเพลงประกอบเนี่ยก็เป็นดนตรีที่มาจากเพลง Intergalactic ของศิลปินที่ชื่อว่า The Beastie Boy ครับซึ่งเราจะเห็นร่างของแคโรลเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าซึ่งก็ทำให้เราได้พบกับเสียงของดาเบนตัวร้ายของเรื่องนี้ครับซึ่งเธอเป็นชาวครีแล้วเธอก็ถืออาวุธที่เหมือนอาวุธของโรแนนด้วยนั่นเองแน่นอนว่าจากบทพูดของดาเบนเนี่ยดาเบนบอกว่ากัปตันมาเวลพากอะไรไปจากเธอมากมายครับแน่นอนว่าดาเบนในคอมิกนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเหมือนเป็นนายพลทหารของชาวครีครับซึ่งต่อมาเนี่ยดาเบนได้กลายเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิครีร่วมกับเอลเดนและในคอมิกเองเนี่ยนายพลดาเบนก็เป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมสร้างซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ฉบับที่เป็นเวอร์ชันของหุ่นยนต์หรือเวอร์ชันแอนดรอยด์เนี่ยนะครับซึ่งดาเบนเองเรียกแคโรลเดนเวอร์ว่า The Annihilator นะครับ Captain Marvelซึ่งแน่นอนว่าคำนี้เนี่ยเป็นชื่อกลุ่มฮีโร่ใน Marvel Comics ครับที่มีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งคือเควกซาร์โรแนน
แล้วก็มีสมาชิกคนอื่นๆอย่างเบต้าเรลบิลซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ไอคอนและก็กราดิเอเตอร์ครับถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเหตุที่ดาเบนเรียกแคโรลแดนเวอร์ว่าดิแอนนิฮิเลเตอร์เนี่ยนะครับมันอาจจะหมายความว่าช่วงเวลาที่แคโรลหายไปจากโลกหรือไปทำภารกิจต่างๆในอวกาศเนี่ยแคโรลแดนเวอร์อาจจะมีทีมฮีโร่เป็นของตัวเองชื่อว่าทีมนี้ก็เป็นได้ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นการเปิดตัวซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์จากหนังเรื่องนี้หรือตัวละครเบต้าเรบิลอาจจะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้หลังจากที่เรารอตัวละครนี้มานานแสนนานเหลือเกินครับแล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือในหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy เนี่ยมีการแนะนำตัวละครอย่างไฟล่าเวลนะครับซึ่งในคอมิกไฟล่าก็คือตัวละครหนึ่งที่มีฉายาว่าเควซาเหมือนกันเอาเป็นว่าเรื่องราวจริงๆมันจะออกมาแบบไหนเนี่ยอัครราชแทบรอหนังเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วล่ะครับนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือกำไรที่ดาเบนได้ถืออยู่นะเนี่ยมันคือกำไรอีกข้างหนึ่งที่มาคู่กันกับกำไรของกัมมลาจากซีรีส์มิสมาร์เวลหรือไม่นะครับดาเบนใส่กำไรนี้ที่แขนข้างซ้ายของเธอมันอาจจะเป็นไปได้ว่ากำไรทั้งสองนี้คือกำไรที่มาคู่กันมาก่อนเพราะว่าจากซีรีส์มิสมาร์เวลเนี่ยกำไรของกัมมลาก็ถูกค้นพบโดยชาวเควนเดสไทน์นะครับที่หนึ่งในนั้นก็คือทวดไอชาบรรพบุรุษของกัมมลานั่นเองและกำไรนี้เนี่ยก็มาจากแขนสิ่งมีชีวิตที่มีผิวหนังสีฟ้าซึ่งเราก็สันนิษฐานมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวครีที่เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่โลกของเราจนเขาต้องเสียชีวิตไปเหลือแต่แขนอยู่ข้างนึงและก็ทำให้นัชมาแม่ของคามราเนี่ยเจอกำไรนี้ก่อนรวมถึงอีกความเชื่อมโยงหนึ่งก็คือสถานที่ที่พบกำไรของกัมมลานั้นเนี่ยที่พื้นก็มีสัญลักษณ์ของ The Ten Rings ปรากฏอยู่นะครับความเชื่อมโยงเหล่านี้ระหว่าง The Ten Ring กำไรของกัมมลารวมถึงกำไรของดาเบนมันจะมีความเชื่อมโยงจริงๆกันหรือไม่เนี่ยเราต้องไปติดตามหนังเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฉากที่ดาเบนนำกำไรของเธอมาปะทะกับไม้เท้าทำให้มีลำแสงเป็นพลังงานสีม่วงปรากฏขึ้นมาครับซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับสีของลำแสงจากกำไรของกัมมลานะครับในฉากที่นัชมาเนี่ยนำเอากริดมาทิ่มที่กำไรของกัมมลาจนทำให้กัมมลานั้นสามารถย้อนเวลาไปในอดีตหรือไม่แน่เนี่ยกำไรทั้งคู่นี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วมันก็สามารถทะลุผ่านมิติเวลาตามที่เราเห็นในซีรีส์มิสมาร์เวลนั่นเองครับจากนั้นครับตัวอย่างก็ตัดมาที่ฉากสลับตำแหน่งกันของแคโรลแดนเวอร์สโมนิก้าแรมโบรวมถึงมิสมาร์เวลหรือกัมมลาขาดโดยมีการปรากฏเหมือนฉากเครดิตที่ปรากฏในซีรีส์มิสมาร์เวลครับที่แคโรลแดนเวอร์สเนี่ยวาร์ปตัวเองมาที่ห้องของกัมมลาแล้วจากตัวอย่างก่อนหน้ากัมมลาก็วาร์ปไปแทนที่โมนิก้าแรมโบที่นอกอวกาศนะครับส่วนโมนิก้าแรมโบเองก็วาร์ปไปที่ดาวดวงหนึ่งในขณะที่แคโรลแดนเวอร์สกำลังจะต่อสู้กับทหารชาวครีอยู่นั่นหมายความว่าพลังของทั้ง3คนนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันครับซึ่งเหมือนมีอยู่ช็อตนึงในตัวอย่างเนี่ยโมนิก้าแรมโบได้อธิบายว่า You can absorb light I can see it and Kamala she can turn light into physical matter ซึ่งมันก็เป็นการเกี่ยวข้องกับพลังที่เกี่ยวกับแสงทั้งหมดนะครับโดยพลังของทั้ง3คนจะมีการสลับที่กันทุกครั้งที่มีการใช้พลังซึ่งโมนิก้าบอกว่าแคโรลแดนเวอร์เนี่ยสามารถดูดซับพลังแสงได้ส่วนกัมมลาเองสามารถเปลี่ยนแสงให้เป็นวัตถุได้ครับและตัวโมนิก้าเองเนี่ยก็สามารถทำให้แสงทะลุทะลวงมองเห็นได้หรือสามารถใช้แสงในการมองเห็นได้นั่นเองนะครับซึ่งการมองเห็นแสงของโมนิก้าเนี่ยเราจะเห็นดวงตาของเธอมีแสงประกายอยู่พร้อมทั้งมุมมองของคลื่นแสงของโมนิก้าก็ไม่เหมือนกับคนทั่วไปครับซึ่งจากในซีรีส์วันด้าวิชั่นเองเนี่ยก็แสดงพลังของการมองเห็นแสงของโมนิก้าให้เราได้เห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วฉากที่โมนิก้ากำลังใส่ชุดอวกาศอยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนเธอกำลังจะทำอะไรเกี่ยวกับพอร์ทัลม่านประตูรูปหกเหลี่ยมนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับพอร์ทัลหกเหลี่ยมในหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy ครับที่ยานสามารถวาร์ปเดินทางได้เร็วขึ้นแน่นอนว่าเราจะเห็นโมนิก้าเนี่ยใช้มือเปล่าของเธอกำลังดูดพลังงานหรือรับพลังงานจากพอร์ทัลนั้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับฉากหนึ่งที่แคโรลเนี่ยใช้มือของเธอรับพลังจากคลื่นแสงอะไรบางอย่างด้วยเช่นกันนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปอัครรัตน์ก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำนะครับใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครรัตน์แนะนำ Netflix Premium จากทีมงาน NF Theater ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและก็ไม่มีสัญญาผูกมัดพิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท
ในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF Theater ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักทายไปเล่นเกมกับพวกเขาได้นอกจากนี้ครับทาง NF Theater ก็ยังมีการสานฝันพวกเหล่าเกมเมอร์ในการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ ROV พร้อมกับ2นักพากย์ชื่อดังที่สามารถลุ้นรับเงินจากการแข่งขัน 10,000 บาททั้งหมดนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับจากนั้นครับฉากหนึ่งที่บ้านของกัมมลาเนี่ยโดยเราก็จะเห็นฉากของเมืองนิวยอร์กจากฝั่งเจอร์ซีย์ซิตี้นะครับซึ่งก็เป็นย่านที่ตั้งของบ้านกัมมลาตามที่เราได้ทราบจากซีรีส์ Miss Marvelจากตัวอย่างที่แล้วครับนิกฟิลลี่กับโมนิก้าแรมโบไปที่บ้านของกัมมลาเพื่อไปตามหาเธอนะครับแล้วในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีทหารชาวครีตมาป้วนเปี้ยนต่อสู้กันอยู่ที่บ้านของกัมมลาด้วยเช่นกันในฉากที่กัมมลาและครอบครัวกำลังนั่งคุยกับโมนิก้าและก็นิกฟิลลี่นี่นะครับเราจะเห็นกัมมลาถือแท็บเล็ตอยู่ซึ่งในแท็บเล็ตนั้นเนี่ยมีรูปของกำไรปรากฏอยู่นั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กัมมลาได้อธิบายถึงกำไรของเธอก็เป็นได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกัมมลากำลังจะแสดงพลังให้กับโมนิก้าได้เห็นแต่โมนิก้าเหมือนกำลังจะห้ามให้กัมมลาแสดงพลังแต่มันก็ไม่ทันครับจนทำให้เธอเนี่ยสลับตำแหน่งกับแคโรลเดนเวอร์สอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงก็ทำให้กัมมลาเนี่ยลอยเคว้งอยู่บนท้องฟ้าซึ่งในฉากที่กัมมลาลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นกัมมลาใส่เสื้อยืดที่มีหน้าปกคอมิกของกัปตันมาร์เวลอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเหมือนเราจะเห็นโมนิก้าแรมโบซึ่งเธอก็บินออกมาช่วยกัมมลานั่นเองนะครับจากนั้นครับเหมือนเราจะเห็นสถานที่หนึ่งนะครับเหมือนเป็นดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายๆโลกมีรูปแบบเมืองแปลกตาไปแล้วก็มีทะเลล้อมรอบครับซึ่งนั่นเนี่ยอาจจะเป็นดินแดนของปรินซ์ยานที่แสดงโดยปักซอจุนนะครับซึ่งอาจจะเป็นดินแดนที่ชื่อว่าอัลลัดนาอ้างมาจากคอมิกของกัปตันมาร์เวลปี2014ตอนที่9ที่มีการพูดถึงเรื่องราวของปรินซ์ยานแน่นอนว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยใช้การสื่อสารด้วยภาษาบทกวีภาษาทำนองภาษากลอนหรืออาจจะเป็นจังหวะดนตรีก็เป็นได้ซึ่งจากข่าวที่เราได้ทราบกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลส่วนนึงเนี่ยจะมีการพูดคุยกันผ่านบทเพลงเป็นแบบมิวสิคอลนะครับเราต้องมาดูกันต่อไปว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนและจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นฉากหนึ่งที่แคโรลเดนเวอร์สมิธมาร์เวลแล้วก็มอนิก้าแรมโบอยู่ที่ดาวดวงนี้พร้อมทั้งพวกเธอเนี่ยก็กำลังเต้นไปพร้อมๆกับคนในดาวดวงนี้ด้วยนั่นเองครับจากนั้นครับเราจะเห็นฉากที่แคโรลเดนเวอร์สกับดาวเบนเนี่ยมีการปะทะต่อสู้กันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นหน้าตาของดาวเบนแบบเวอร์ชันโหดร้ายตาถลึงโชว์ฟันที่เคลือบด้วยโลหะซึ่งก็ทำให้เธอนั้นดูน่ากลัวน่าเกรงขามมากขึ้นจากตัวอย่างก่อนหน้าเลยครับซึ่งจากตัวอย่างเนี่ยแครอลบอกว่าดาวเบนเนี่ยมุ่งทำลายดาวเคราะห์ทุกดวงที่เรียกว่าบ้านนั่นอาจจะหมายความว่าดาวเบนเนี่ยตามไปราวีแครอลเดนเวอร์สในสถานที่ที่แครอลได้พำนักอยู่หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกที่เป็นบ้านของเธอหรือเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่กับปริ้นยานนอกจากนี้ครับเรายังเห็นฉากหนึ่งนะครับที่ยานของกัปตันมาร์เวลเนี่ยแล่นผ่านเทพีเสรีภาพครับซึ่งนี่คือความเชื่อมโยงหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นจากเรื่องราวสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมเนี่ยเทพีเสรีภาพกำลังถูกบูรณะขึ้นโดยถ้าบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยเทพีเสรีภาพจะถือโลกกัปตันอเมริกาอยู่ครับเรื่องราวความเชื่อมโยงนี้ก็พูดถึงมาแล้วในซีรีส์ฮอกอายนะครับในฉากที่เยเลนาโบโลวาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเทพีเสรีภาพที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนั่นเองที่มุมซ้ายด้านบนอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่ทำใหม่และโรกี้เฟลเลอร์เซ็นเตอร์เหมือนเราจะเห็นส่วนโค้งของโลกกัปตันอเมริกาที่เทพีเสรีภาพได้ถืออยู่ด้วยนั่นเองนะครับจากนั้นครับเราจะเห็นฉากที่นิกฟิลลี่ในชุดปฏิบัติการที่สถานีอวกาศเซเบอร์เนี่ยอยู่กับเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยก็ใส่ชุดสีขาวลายริ้วแหลมดำซึ่งก็เป็นชุดที่มีความคล้ายคลึงกับชุดของโมนิก้าแรมโบเลยครับดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ที่เซเบอร์ทั้งหมดเนี่ยจะมาจากเผ่าพันธุ์ต่างดาวมากมายรวมถึงเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตคนนึงที่มีผิวเป็นสีเหลืองซึ่งเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่มีผิวสีเหลืองนี้นะครับเราเคยเห็นมาแล้วใน Guardians of the Galaxy ภาคแรกครับที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าเอคอนโดยจุดเด่นของเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์นี้ก็คือพวกเขาจะมีผิวเป็นสีเหลืองแล้วก็จะไม่มีขนนะครับสายพันธุ์นี้จะไม่มีผมอยู่บนหัวนั่นเองจากนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตที่เข็มขัดของเจ้าหน้าที่ในเซเบอร์เนี่ยจะเหมือนมีสัญลักษณ์ตัว S คล้ายๆดอลลาร์สายครับซึ่งแน่นอนตัว S นี้หมายถึงเซเบอร์ที่เป็นชื่อของสถานีอวกาศนี้นะครับถ้าภาพชัดๆเนี่ยอัครมองว่าไอตัวพาดผ่านตรงกลางตัว S น่าจะเป็นรูปดาบซึ่งมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานีภาคพื้นดินที่เราเรียกว่าหน่วยสอดก็เป็นได้ครับ
นอกจากนี้ครับเราจะเห็นฉากที่กามลาเนี่ยเหมือนทำหน้าแปลกๆโดยในฉากหลังเหมือนจะมีใครก็ไม่รู้ครับวิ่งมาหาเธอซึ่งพวกเขาดูเหมือนจะมีผิวหนังเป็นสีเขียวอัครเดาว่าน่าจะเป็นพวกสครูหรือไม่รวมถึงภาพโปรโมทหนึ่งนะครับที่มาจากนิตยสาร Entertainment Weekly เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของ Carol Danvers ครับที่ฉากหลังเหมือนมีสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนที่มีลักษณะเหมือนสครูปรากฏอยู่ข้างหลังตัวเธอครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจากตัวอย่างไม่ได้มีการปรากฏของเรื่องราวของสครูอย่างชัดเจนนะครับแล้วเหมือนกับว่าจากซีรีส์ Secret Invasion เองเนี่ยเรื่องราวของสครูก็ยังไม่ได้มีบทสรุปอะไรแน่ชัดมากนอกจากว่าครีมาขอเจรจาสงบศึกกับสครูนั่นเองนะครับต่อมาครับก็เป็นฉากที่เรียกได้ว่าใครเป็นทาสแมวควรจะต้องหลงใหลกับฉากนี้ครับเพราะว่าเราจะได้เห็นเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์เฟอร์เคนมากกว่าเจ้ากรูซซึ่งในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นลูกแมวน่ารักน่ารักหลายตัวเลยทีเดียวนะครับเป็นไปได้ไหมว่าเอเลี่ยนเฟอร์เคนนี้นะครับสามารถขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศและเราก็จะได้เห็นการขยายพันธุ์ของเจ้ากรูซที่อยู่ในร่างแมวเด็กๆพวกนี้เพื่อเป็นซีนดึงดูดความสนใจให้กับเรื่องราวนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเจ้าเหมียวเฟอร์เคนเหล่านี้นะครับลอยอยู่ที่ยานแห่งหนึ่งมันเหมือนกับว่ายานลำนั้นอาจจะสูญเสียแรงโน้มถ่วงจากการปะทะหรือการต่อสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นเองครับจากนั้นครับเราจะเห็นร่างของโมนิก้าเนี่ยมีแสงสีขาวประกายออกมารอบตัวเธอรวมถึงดวงตาของเธอด้วยนะครับซึ่งเธอก็พูดคำว่า higher ที่แปลว่าสูงกว่าถึงกัมมาลาเองก็พูดว่า further ที่แปลว่าไกลกว่าและ Carol Danvers ก็พูดคำว่า faster ที่แปลว่าไวกว่านั่นเองครับซึ่งคีย์เวิร์ด3คำนี้เนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดหลักที่เป็นธีมของเรื่องราวนี้เลยนะครับเราต้องมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดทั้ง3เนี่ยจะปูเรื่องราวให้น่าสนใจอย่างไรจากนั้นครับเราจะเห็นฉากที่เป็นไฮไลท์ของตัวอย่างนี้นั่นก็คือฉากรวมพลัง3สาวก็คือ Carol Danvers เนี่ยมาในชุดของกัปตันมาร์เวลชุดใหม่ถือไม้เท้าที่อาจจะแย่งมาจากดาวเบนได้นะครับส่วนกัมมาลาคานครับก็ใช้พลังของเธอยิงตรงไปที่ดาวเบนพร้อมกับที่ด้านล่างก็คือโมนิก้าเนี่ยใช้ลำแสงโฟตอนของเธอยิงตรงไปที่ดาวเบนเช่นเดียวกันซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในระหว่างนั้นดาวเบนก็ใส่กำไลอยู่ด้วยนะครับจากนั้นฉากก่อนจบเราจะเห็นนิกฟิวรี่เนี่ยมีการมาลูบตัวของเจ้ากูสนะครับดูเหมือนว่านิกฟิวรี่จะเป็นทาสแมวอย่างแท้จริงรวมถึงกูสเองก็ได้แสดงพลังให้กับกัมมาลาได้เห็นเต็มๆตาอ้าปากเอาหนวดมากลืนกินฝ่ายตรงข้ามจนกัมมาลาตกใจอย่างสุดขีดเลยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือเจาะตัวอย่างที่2จากหนังเรื่อง The Marvel ที่เราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ที่บ้านเราในวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับยังไงแล้วเนี่ยใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นที่อัครมาแนะนำถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premiumกับทางทีมงาน NF Theater ที่อัครก็ได้แปะลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนั่นเองครับหรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกริ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับสมาชิกล่าสุดอย่างคุณสมนุกโพจำเริญคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณดีเจภูมิออฟฟิเชียลคูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัตพลทอ W คุณทริยาจันคุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินดัตฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชยัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ